สวัสดีจ้านี่คือช่องนิภพรจันทกิจหลังจากที่อากาศช่วง 2-3 มื้อนี่เนาะอากาศหนาวเย็นลมหนาวผัดมาหมูหน่อยเฮาที่พึ่งคลอดหรือคลอดได้ประมาณอาทิตย์นึงก็เพิ่นปรับสภาพนะพี่น้องบางคอกอาจสิมีไทยหรือบางคอกเพิ่นอาจสิหนาวเนาะแต่ว่าของแม่กุ้งนะเมื่อวานนี่คอกข้างหลังนี่เพิ่นทายเหลวทายเหลวแล้วแม่กุ้งก็เลยฉีดยาออกตาซินให้เนาะพี่น้องเนาะตัวละ2 cc ลูกหมูข้างหลังนี่เป็น10มือพี่น้องอายุได้10วันหลังคลอด10มือเพิ่นมีอาการทายเหลวแต่ก็บ่ถึงกับว่าท้องเสียหนักเนาะคือถ่ายเหลวแม่กุ้งก็เลยฉีดออกตาซินให้ตัวละ2 cc โดยทันทีเพราะบ่อยากให้หมูน้อยเฮาเป็นหลายถ้าเกิดเฮาปล่อยทิ้งไว้เพิ่นอาจจะท้องเสียแห้งจากถ่ายเหลวจะเป็นถ่ายเป็นน้ําเนาะพี่น้องถ่ายเป็นน้ําเหม็นข้าวแล้วเพิ่นจะบ่อยากกินอาหารบางตัวนี่ถ้าเป็นแห้งอาจจะอ้วกแล้วบ่อยากกินนมบ่แม่นบ่อยากกินอาหารเพราะว่าประมาณนี้คือยังบ่ทันได้เลี้ยร่างอยู่แล้วล่ะเพิ่นจะบ่อยากกินนมเฮ็ดให้หมูเฮานั่นตกใส่ใหญ่บ่ทันหมูเนาะพี่น้องเนาะวิธีแก้ก็คือฉีดออกตาซินพี่น้องบางฟาร์มหรือบางท่านอาจจะปั๊มปากใส่วิธีปั๊มปากแม่กุ้งก็มีคือกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วแม่กุ้งจะฉีดหลายกว่าเพราะว่าเฮ็ดให้หายโดยทันทีเนาะมื้อนี้ก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องไทยเป็นเนื้อข้นปกติเนาะหลังจากนี้เพิ่นก็สิค่อยๆไทยดีขึ้นจากเป็นเนื้อข้นก็จะเป็นค่อยๆเป็นก้อนพี่น้องถ้าเฮารักษาโดยทันทีนี่ก็เฮ็ดให้หมูเฮานี่บ่เป็นแห้งเนาะเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงบ่ผิดใส่กันนะพี่น้องถ้าเกิดเฮาปล่อยไว้โดนก็คือหมูอาจสิต่างขนาดกันหรืออาจจะเป็นแห้งหลายก็อาจสิรักษาบ่ทันก็ตายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮาต้องมียาติดคอกไว้พวกเกี่ยวกับหมูท้องเสียแล้วก็พวกยารักษาเป็นไข้เป็นหยังแต่ว่ามื้อนี้แม่กุ้งจะมาพูดถึงท้องเสียก่อนของออกตาซินแม่กุ้งจะมีติดไว้ทั้งแบบปั๊มปากและแบบฉีดเจ้าส่วนหลายถ้าเกิดอยากให้ทันทีก็คือแม่กุ้งเน้นฉีดเอาตัวน้อยๆซ้ำนี่ก็ปกติแล้วก็อ่านเบิ่งข้างขวดเนาะตามน้ำหนักตัวแต่ว่าแม่กุ้งจะฉีดเข้าตัวละ2 cc เลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ฟาร์มใดสิไปใส่กันก็คือเทคนิคนี้ก็แล้วแต่จะไปปรับใช้กันแต่แม่กุ้งจะฉีดตัวละ2 cc ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะหายแล้วพี่น้องหายแล้วมื้อนี้เนื้อคนปกติถ้าเกิดเฮาน่ารักษาอะไรก็อาจสิเป็นแห้งกว่านี้เนาะสำหรับฟาร์มไม่ที่พึ่งหัดเลี้ยงหมูพยายามมียาติดไว้แล้วก็พยายามหัดฉีดยาหมูน้อยฉีดยาหมูใหญ่เพราะหยังสาเหตุที่หนึ่งคือถ้าเกิดหมูเฮาเป็นอีหยังขึ้นมาหรือมีอาการหนาวสั่นหรือเป็นไข้บ่กินอาหารเฮาก็ได้รักษาโดยทันทีถ้าเกิดเฮาปล่อยไว้โดนหมูเฮาอาจจะช้าเกินไปทําให้เกิดความสูญเสียเนาะเห็นผิดสังเกตแน่หน่อยนึงฉีดรัดไปโหลดพี่น้องเฮาต้องหัดเป็นคุณหมอเนาะพี่น้องเนาะจะไปอาศัยว่าถ้าผู้นั้นผู้นี้มาฉีดให้บางเทื่อมันเป็นอีหยังที่ไม่ทันการพี่น้องการฉีดยาหมูใหญ่หมูหน่อยกะในช่อง YouTube หลายๆช่องเพิ่นกะเฮ็ดวิธีออกมาสอนอยู่เนาะเฮากะเข้าไปปรับใส่เอาเบิ่งหลายๆช่องเพิ่นห้องสําหรับแม่กุ้งนี่คือยังบ่ได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการฉีดยาหมูใหญ่แต่ว่าจะค่อยๆเฮ็ดคลิปออกมาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องฟังเรื่อยๆเนาะมื้อนี้ก็พูดถึงเรื่องฉีดยาแก้ทายเหลวของหมูหน่อยเนาะถ้าเกิดเพิ่นเป็นแห้งๆพี่น้องถ้าเกิดเพิ่นเป็นแห้งๆหมูหน่อยถ้าเกิดทายหนักติดเสื้อนั่นคือเพิ่นจะทายแล้วก็เหม็นข้าวแล้วเพิ่นจะบ่กินอาหารแล้วบางตัวอาจจะอ้วกเนาะพี่น้องอ้วกนุ่มอ้วกเป็นก้อนสีขาวนะ
อันละคืออันตรายมื้อนี้ก็ประมาณนี้เราจะเดี๋ยวคลิปหน้ามีประสบการณ์อีหยังเดี๋ยวสิมาเราสู่กันฟังอีกเนาะคลิปนี้มีประโยชน์ใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องในกุ้งนิพพรจันทเกียรติน้ำเนี่ยเลยจ้ะเดี๋ยวสิหาสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีจ้า